เพื่อนๆรู้จักลีชนะครับเป็นสายคล้องกล้องของพิกดีไซน์ขนาดเล็กสุดนะวันนี้ลุงหนอมาแนะนำนิดนึงเพราะว่าลีชนี่เขาเดินทางมาถึงเวอร์ชั่น2แล้วซึ่งเวอร์ชั่น2นี่ลุงบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆนะฮะเพื่อนๆจำกันได้ว่าเวอร์ชั่นแรกเนี่ยลีชเขาเรียกอะไรอะวิธีการสไลด์ปรับสั้นยาวจะค่อนข้างลำบากเพราะว่าเขามีไอตัวสไลด์อยู่ด้านเดียวแล้วก็บางท่านมาคุยลุงหนอครับลุงหนอครับสายเส้นเล็กผมไม่อยากจะเท่มั่งเพราะว่าพิกดีไซน์เนี่ยบางทีเขาทำเขาเรียกอะไรสายคล้องกล้องเป็นหูยึดที่หูกล้องได้สองข้างแต่เมื่อก่อนเนี้ยเวอร์ชันแรกรุ่นใหญ่เนี่ยมันจะไม่มีเพจยึดตูดนะครับไอ้เจ้าลิสเวอร์ชัน2นี่เขาทำมาเรียบร้อยแล้วเขาจะมีในเซตนะในเซตนั้นเพื่อนเขาจะมีสายมาให้1เส้นแล้วก็มีนี่ครับเพจไว้ยึดตรงนี้เดี๋ยวเพื่อนๆจะงงชิ้นเล็กน่ารักเลยก็คือว่าเพื่อนสามารถใส่สายคล้องซ้ายขวาได้หรือด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็มายึดตรงตูดกล้องเป็นเพจตรงนี้ได้อีก1อันแล้วแต่สไตล์เรานะครับคือเอาเท่ๆว่างั้นเถอะหรือว่าเขาเรียกเวลาสะพายเนี่ยให้มันดูทะมัดทะแมงบางท่านก็บอกว่าลุงหนอครับผมก็ชอบแบบหูสองข้างแหละแต่ลิสต์ตัวนี้มันมีตัวนี้มาให้ก็โอเคเลยยินดีแฮปปี้เลยนะครับในชุดกล่องของลิสต์เนี่ยลุงหนอย้ำอีกทีถามเข้ามาเยอะมีสาย1เส้นนะครับข้อต่อไม่ใช่เพจตัวเพจตรงตูดนะครับ1ชิ้นแล้วก็เขาเรียกอะไรอะสแปร์ของสายอีก2อันรวมทั้งหมดสแปร์มีทั้งหมด4ชิ้นนะครับแล้วก็เขาก็จะมีหกเหลี่ยมมาให้ด้วยเพราะหกเหลี่ยมนี้ไว้ไขไอ้ตัวเพจยึดกล้องให้มันแน่นหนานะครับดีมากๆเลยลิสต์รุ่น2เวอร์ชั่น2ลุงหนอชอบใจตรงนี้เขาละเมียดขึ้นเยอะเลยคือพิถีพิถันขึ้นเพื่อนๆจะเห็นว่าเขามีเป็น2ฝั่งเนี่ยฮะปรับสั้นยาวเพื่อนๆดึงได้เลยเห็นไหมง่ายมากปรับให้มันบาลานซ์กันยังไงก็ได้แล้วแต่เราและสายพวกนี้มันยาวมากนะเขาออกแบบดีไซน์มาแบบดีมากๆเลยลุงเห็นที่แรกบอกว่าเออตอนอยู่ในกล่องก็เฉยๆนะพอออกจากกล่องมาเอ้าทำคลิปให้เพื่อนๆดูหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกคือต่างชาติเขาก็ทำไปดีมากๆแล้ววันนี้ลุงหนอเห็นแล้วแหมมันอยากมาแนะนำนะครับลิสต์เขาเหมาะกับกล้องขนาดเล็กนะมิเรอร์เลททั่วไปหรือว่า DSLR ขนาดกลางทำได้หมดอย่างวันนี้ลุงหนอใส่กับ DF ลุงก่อนเพราะว่าลุงมีกล้องพระเอกอยู่ตัวเดียวคือ DF เนี่ยฮะเทียบขนาดกับ DF ให้ดูไซส์ขนาดกลางนะถามว่า DF ใส่ลีชได้ไหมลุงบอกว่าใส่ได้นะเพราะว่าก็ไม่ได้น่าเกลียดกำลังดีแต่ลุงหนอใช้คำว่าแต่ถ้าเพื่อนๆใช้ DSLR แล้วเลนส์มันมีขนาดใหญ่มากๆยังไงก็แล้วแต่ลุงหนอก็ยังเชียร์ให้ใช้ไซส์ที่มันใหญ่ขึ้นเพราะว่าพิกดีไซน์เขายังมีเขาเรียกอะไรล่ะสไลด์ไลท์สายกลางแล้วก็มีสไลด์ไซส์ใหญ่ตรงนั้นมาเลือกดูตามขนาดนะครับนี่แนะนำกันดีจริงๆนะครับเวอร์ชัน2เหมือนกันสีในมือลุงหนอคือสีดำส่วนอีกสีหนึ่งที่เขาทำออกมาก็คือสีแอดครับสีเทานี่ก็สวยดูแบบเขาเรียกอะไรล่ะไฮโซหน่อยนะครับเอาเลยมาเลือกชมก็ได้เหมือนเดิมที่ร้านลุงหนอแต่ว่าบอกเลยว่าสินค้าพวกนี้การันตีคุณภาพครับเขาพัฒนามาจนแบบใช้งานได้อย่างทนทานนะครับอ้าวแวะมาลองกันนะครับ